จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์และอนาคตยังฟ้าทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยโดยคุณณัฐวัฒน์รุ่งเสถียรธรผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินไฟฟ้าสวทช.ขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับก็ผมณัฐวัฒน์นะครับขออนุญาตแนะนำตัวของสวทช.นะครับแล้วก็เรื่องของงานทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของเทรนด์ของอุตสาหกรรมนะครับผมอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันนี้ก็ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีการเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมเพิ่งมามีเมื่อประมาณ 3-4 ปีนี้ในประเทศไทยนะครับแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็มีการทำวิจัยเรื่องนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็มีการศึกษาอยู่แต่ที่ถูกเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากปัญหามลภาวะด้วยตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีนะครับไปประชุมที่ปารีสก็พบว่าปัญหาลดร้อนเนี่ยเป็นปัญหาที่รุนแรงทุกประเทศก็อยากให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้มันเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยสูงขึ้นเกิดความวิกฤตทางด้านอากาศอย่างมากนะครับและอย่างที่ทราบดีว่าเร็วๆนี้เราก็เจอปัญหาเรื่องฝุ่นละอองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ทำให้มันสมบูรณ์แล้วการใช้รถยนต์นะครับคราวนี้ผมก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนะครับผมขออนุญาตแนะนำก่อนว่าสวทช.เนี่ยทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าสวทช.ภาคเหนือเนี่ยมีบทบาททางด้านการเกษตรการอะไรพวกนี้ชุมชนนะครับจริงๆแล้วสวทช.เราเนี่ยมีเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับในสวทช.เองเนี่ยจะมีหน่วยงานวิจัยหลักๆ4หน่วยงานนะครับหน่วยงานแรกก็คือหน่วยงานที่ชื่อ NEC-TECนะครับ NEC-TECเนี่ยจะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทริกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์นะครับ Biotech เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไบโอเทคโนโลยีนะครับชุบแพทย์นะครับพืชนะครับแล้วก็ทาง M-Tech เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุการขึ้นลู่นะครับแบตเตอรี่นะครับระบบออโตเมชันนะครับ Nanotech เนี่ยก็จะทำเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางยาสมุนไพรนะครับหรือว่าพวกเกี่ยวกับคาร์บอนแอคทิเวตเต็ดคาร์บอนนะครับแล้วก็ศูนย์บริหารการเทคโนโลยีหรือ CMTMC เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีการขยับเอาบริการต่างๆทางด้านเทคนิคเนี่ยไปสนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมนะครับบทบาทของสวทช.มี4เรื่องครับก็คือทำวิจัยพัฒนากำลังคนถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็สร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานให้กับประเทศของเรานะครับอย่างวันนี้ที่มาเราก็นำนักวิจัยนะครับที่มีความรู้ทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาพัฒนาความรู้ให้กับทางเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆในพื้นที่ภาคเหนือนะครับเราก็มีนักวิจัยอยู่ประมาณ 1,889 คนนะครับมีพนักงานประมาณ 2,800 คนนะครับคราวนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยครับรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่ทราบอันนี้คือเป็นรถที่ผมไปเห็นมากับตาเองนะครับสร้างเมื่อปี1942นะครับที่ฝรั่งเศสนะครับที่ตกใจกว่านั้นนะครับก็คือมันวิ่งได้140กิโลเมตรต่อการชั่ว1ครั้งแล้วก็มีความเร็วสูงสุดที่45กิโลเมตรไอ้70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวของโครงสร้างมันก็เป็นรถแบบเหล็กเดิมๆนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ระบบกดใช้มอเตอร์อินดักชันที่เห็นทางด้านขวาของรูปนะครับมันคือตู้ชาร์จแบบสมัยก่อนนะครับซึ่งก็มีตัวรับตัวเสียบเป็นปลั๊กเหมือนกับรถยนต์สมัยนี้เลยครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจากรถสมัยนี้คือไม่มีระบบ ID เข้ามานะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็ค่อนข้างหนักนะครับแสดงว่ารถไฟฟ้าเนี่ยเกิดมานานมากแล้วแต่ที่ทำให้รถไฟฟ้าไม่บูมเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากแบตเตอรี่ส่วนที่สองคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยยังไม่สามารถถึงจุดคุ้มทุนในการใช้งานในภาพรวมได้นะครับไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับจักรยานยนต์ก็มีมาตั้งแต่ปี2941แล้วชาร์จหนึ่งครั้งนี่ได้70กิโลที่ความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุดที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นสิ่งที่เรามานั่งคิดกันนะครับว่าแล้วจุดอ่อนเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อยๆมีบทบาทในการที่ลดราคาลงนะครับเนื่องจากว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยแบตเตอรี่ลิเธียมเนี่ยมีราคาลดลงมากปัจจุบันก็ performance ประสิทธิภาพก็สูงนะครับจึงทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์มีเริ่มมีบทบาทกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแบตเตอรี่เนี่ยมีราคาอยู่ประมาณ 50% ของราคารถนะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อยๆลดลงอยู่ที่ประมาณ 40-30 แล้ว
ครับแล้วในอนาคตเนี่ยด้วย performance ของแบตเตอรี่ก็จะสูงขึ้นราคาก็ต่ำลงนะครับก็จะสามารถทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยมีราคาที่จับต้องได้มากขึ้นนะครับหลักๆแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกัน4กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นรถธรรมดาที่ใช้น้ำมันนะครับก็คือใช้น้ำมันเนี่ยขับไปที่เครื่องยนต์ผ่านข้อเวียงลูกสูบนะครับแล้วก็ส่งกำลังลงล้อนะครับอย่างที่2ก็คือไฮบริดธรรมดาแบบที่เราเห็นตามท้องตลาดนะครับก็คือใช้ตัวของน้ำมันเนี่ยขับเคลื่อนนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงที่ขับเคลื่อนอยู่เนี่ยก็จะส่งกำลังส่วนนึงเนี่ยไปที่มอเตอร์เพื่อชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะสำรองไฟเอาไว้อย่างช่วงลงเขาช่วงเบรกช่วงอะไรอย่างนี้นะครับพอถึงจุดนึงที่ต้องเร่งเครื่องออกมานะครับมันก็จะส่งกำลังจากแบตเตอรี่กลับไปที่ตัวของไดมอเตอร์เพื่อช่วยขับเคลื่อนด้วยนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นปลั๊กอินไฮบริดก็คือเริ่มมีไฟฟ้าพาราเรลนะครับพาราเรลก็คือมีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับเข้ามีการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์เนี่ยก็จะช่วยนะครับในการขับเคลื่อนตัวรถด้วยแต่ถ้าเป็นซีรีส์นะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยจะทำหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวนะครับเพื่อให้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับซึ่งทั้ง4แบบที่พูดมาเนี่ยจะไม่ว่าจะเป็นใช้น้ำมันใช้ไฮบริดธรรมดาเป็นซีรีส์เป็นพาราเรลปลั๊กอินไฮบริดก็ยังมีมลภาวะอยู่นะครับส่วนสุดท้ายที่เรากำลังพูดถึงและกำลังอยู่ในเทรนด์ของกระแสโลกอยู่ตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่ EV นั่นเองนะครับก็คือใช้แบตเตอรี่ 100% เลยในการที่จะขับเคลื่อนนะครับโดยรับไฟมาจากข้างนอกนะครับแล้วก็รับไฟเนี่ยเก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่ไปขับเคลื่อนรถนะครับจะไม่มีอิมิชชั่นณจุดที่เราใช้รถเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีอิมิชชั่นที่โรงไฟฟ้านะครับซึ่งแต่เราก็สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่านะครับคราวนี้ในประเทศเราเนี่ยครับเราก็จะมีแผนที่นำทางฉบับแรกเลยนะครับที่เรามากระตือมาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง EV ตั้งแต่ปี2557นะครับตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลนะครับก็มองว่ารถไฟฟ้ามี3เซกเมนต์ที่อยากจะพัฒนานะครับพัฒนาโดยอันแรกเนี่ยก็คือรถโดยสารนะครับรถโดยสารเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เราใช้ประจำอยู่แล้วทั้งในเมืองทั้งระหว่างเมืองนะครับอย่างที่2ก็คือรถดัดแปลงนะครับทำไมถึงเป็นรถดัดแปลงเพราะณตอนเวลานั้นเนี่ยเรามองว่ารถไฟฟ้าราคาแพงมากราคาแพงมากนะครับแล้วก็รถที่ประชาชนใช้อยู่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นน้ำมันถ้าในช่วงรอยต่อเนี่ยจะทำยังไงเพื่อปิดช่องว่างนี้เราก็เลยคิดขึ้นมาว่ารถดัดแปลงก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการที่จะทำให้รถที่มีอายุเยอะแล้วเนี่ยสามารถที่จะมาขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้นะครับแล้วรถกลุ่มสุดท้ายก็เป็นรถใหม่ที่ซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์3ล้อหรือรถยนต์นะครับเราก็คาดว่าสิ่งที่ต้องทำต่อคือเราต้องสร้างองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยในประเทศแล้วก็ตั้งสถานีด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพแรกเลยนะครับที่อยากให้ทางประเทศไทยเราเดินต่อไปนะครับแผนภาพที่2เนี่ยครับก็จะเป็นแผนงานของสทช.นะครับสทช.เนี่ยเขาก็จะมีแผนวิจัยว่าไอ้แผนประเทศเราว่าประเทศเราเนี่ยควรจะพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยโดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีด้านไหนบ้างนะครับจะเป็นแผนที่ทำตั้งแต่ปีที่แล้วไอ้ปี2017ก็2ปีที่แล้วนะครับก็จะมีพาร์ทของมอเตอร์นะครับพาร์ทแบตเตอรี่พาร์ทของระบบการชาร์จพาร์ทของระบบควบคุมและโครงสร้างนะครับซึ่งต้องการสร้างขึ้นมาองค์ความรู้พวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ได้อย่างที่ทราบดีว่าเรามีผู้ประกอบการส่วนหนึ่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เดิมนะครับซึ่งอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนใหญ่ก็อยู่ในมือของต่างชาติแต่ซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นของคนไทยซัพพลายเออร์เหล่านี้อาจจะได้รับผลกระทบนะครับดังนั้นสิ่งที่ประเทศเราต้องมีก็คือองค์ความรู้ในการทำของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์หรืออะไรต่างๆนะครับแต่เท่าที่เราได้ทำงานมาเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เป็นของคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะอยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวกับตัวถังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ internal interior ดีไซน์พวกกระจกพลาสติกเบาะคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งของเหล่านี้ต่อให้เป็น EV มันก็ยังอยู่นะครับแต่กลุ่มที่ทำเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนในเครื่องยนต์เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับซึ่งกลุ่มนี้ถ้าเป็นผู้ผลิตที่ทำให้กับบริษัทรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีองค์ความรู้ในการขึ้นลู่อย่างเช่นการรอการทำอัดฉีดโลหะผงอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถประยุกต์มาใช้กับชิ้นส่วนรถไฟฟ้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยการปรับตัวเรื่องนี้ในมุมมองของผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถปรับตัวได้เพราะเราไม่ได้เก่งเรื่องการออกแบบแต่เราเก่งเรื่องการผลิตนะครับส
่วนที่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่คือกลุ่มที่เป็นเรื่องของแบตเตอรี่กับ e-drive แล้วก็อีกกลุ่มที่มีบทบาทมากๆขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือกลุ่มที่ทำเรื่อง connected นะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับคราวนี้การมาของ EV เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อห่วงโซ่มูลค่าทั้งหมดเลยนะครับห่วงโซ่มูลค่าคืออะไรนะครับห่วงโซ่มูลค่าก็คือเริ่มจากผู้ผลิตเลยที่อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าซัพพลายเออร์จะต้องมีคนที่เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่มากเข้ามาเพิ่มในห่วงโซ่การผลิตยานยนต์นะครับมีเรื่องของระบบ IT ซอฟต์แวร์มีเรื่องของระบบไฟฟ้าที่เยอะขึ้นจากเครื่องยนต์ก็จะหายไปเป็นมอเตอร์ใช่ไหมครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่จะเข้ามาเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่าของยานยนต์นะครับแต่ในภาพ10ปีข้างหน้าเนี้ยเรายังมีความเชื่อว่าตัวของผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักๆจะอยู่ที่ OEM ก็คือผู้ผลิตรถที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับอย่าง Toyota Honda หรือว่าถ้าเป็นรถประเทศไทยเป็นรถบัสก็จะเป็นเจ้าที่ทำรถบัสอยู่แล้วนะครับหรือเป็นมอเตอร์ไซค์ก็จะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์กลุ่มที่ Yamaha Honda GPX นะครับเราเชื่อว่าใน10ปีนี้ยังมีบทบาทของคนที่เป็นแบรนด์โอเนอร์เนี่ยเป็นคนขับเคลื่อนการผลิตหลักอยู่นะครับแต่ซัพพลายเออร์เนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือจะมีกลุ่มไฟฟ้าอะไรต่างๆเข้ามานะครับและกลุ่มที่จะเปลี่ยนเยอะที่สุดเลยนะครับก็คือ aftermarket คือหลังจากที่เราซื้อรถไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องการสถานีชาร์จใช่มั้ยครับสถานีชาร์จนี่ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคือไม่ใช่แค่ปั๊มน้ำมันแล้วกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านร้านกาแฟห้างสินค้าก็จะมีบทบาทในการติดตั้งตู้ชาร์จได้นะครับเพื่อบริการนะครับสถานีน้ำมันก็จะมีบทบาทค่อยๆน้อยลงนะครับเรื่องต่อไปก็คือกลุ่มที่สแปร์พาร์ทนะครับอย่างเช่นร้านอะไหล่ก็จะต้องมีการเริ่มสต็อกอะไหล่ที่เป็น EV ทดแทนอะไหล่ที่เป็นน้ำมันหัวเทียนก็ค่อยๆหายไปนะครับแต่มันยังไม่ได้เปลี่ยนอย่างรวดเร็วครับแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนเหมือนตอนที่กล้องโกดักค่อยๆเปลี่ยนจากฟิล์มไปเป็นดิจิตอลนะครับหรือว่าการจำหน่ายต่างๆนะครับศูนย์บริการก็ต้องซ่อมรถไฟฟ้าเป็นมากขึ้นณปัจจุบันนี้สันเขาก็มีประมาณ20ดีลเลอร์เท่านั้นที่ได้ขาย EV นะครับไม่ใช่ทุกดีลเลอร์จะสามารถขาย EV ได้นะครับแล้วก็เรื่องของอู่ด้านนอกเนี่ยเมื่อก่อนเคยซ่อมเครื่องโอเวอร์ฮอลเครื่องโอเวอร์ฮอลเกียร์บทบาทของ EV ที่เข้ามาก็อีกหน่อยจะเป็นโอเวอร์ฮอลมอเตอร์ซ่อมแบตเปลี่ยนเซลล์แบตเล็กๆน้อยๆนะครับมันก็ต้องมีบริการอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เรื่องของเซียมโกงอีกที่เมื่อก่อนเราเอาเครื่องยนต์เก่าจากเมืองนอกเข้ามาขายอาจจะต้องเอามอเตอร์หรือแบตเตอรี่เก่าจากเมืองนอกเข้ามาถ่ายแทนนะครับแล้วเรื่องของรถเก่าล่ะรถเก่าที่ไม่ได้รับการดัดแปลงไปใช้ก็จะกลายเป็นเหมือนกับกล้องฟิล์มที่ปัจจุบันนี้อาจจะเป็นแค่แร่เทมหรือของที่ไม่มีค่าแล้วนะครับในอนาคตก็จะมีเรื่องของรีไซเคิลอีกรถไซค์รีไซเคิลแบตเตอรี่อะไรต่างๆที่จะเข้ามามีบทบาทขึ้นนะครับแม้กระทั่งตลอเองที่ตรวจสภาพรถยนต์ก็จะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ที่ไม่ได้เอาดูจากมลพิษจากท่อไอเสียนะครับจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์นะครับเชื่อมต่อกับรถเพื่อจะดูสภาพของรถด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่มอเตอร์ทำงานปกติหรือเปล่านะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนเราเริ่มเห็นชัดว่าน่าจะประมาณปี2028นะครับเพราะว่าในช่วงนี้ปี2019-20เนี่ยเราจะเริ่มเห็นรถ EV ขายในตลาดเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถออกใหม่ๆหลายๆรุ่นเนี่ยจะเป็น Full EV มากขึ้นนะครับคราวนี้ในการเปลี่ยนผ่านหลังจาก10ปีจริงๆแล้วอันนี้ผมให้เป็นคอนเซ็ปต์ไว้นะครับคือเป็นความคิดเห็นจากที่เราได้ไปหาข้อมูลมามากๆนะครับเราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วจนกระทั่งปี2028เนี่ยจะเป็นการเพิ่มขึ้นของ EV นะครับแต่ตั้งแต่ปี2028ถึง2038เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ออโตโนมัสนะครับและปี2038จะไปสู่การเคลื่อนที่แบบเป็นไร้รอยต่อนะครับเรียกว่าเป็นการค่อนที่แบบ future transportation นะครับในช่วง10ปีนี้นะครับก็ยังจะเป็น EV อยู่นะครับแต่เราจะเริ่มเห็น car sharing มากขึ้นจะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆที่จะเข้ามาช่วยให้เราบริหารจัดการการใช้รถได้มากขึ้นซึ่งปัจจุบันเราก็เห็น Grab เห็น Uber นะครับหรือเห็นแอปนึงผมจำชื่อไม่ได้ซึ่งให้คนเนี่ยแบ่งที่นั่งกันไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของรถเนี่ยมันก็จะเริ่มเรียนรู้จากคนขับได้มากขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มมีระบบช่วยขับขี่อย่างเช่นช่วยขับอัตโนมัติเลยในเลนที่ขับได้นะครับช่วยเบรกช่วยเตือนว่ามีรถกำลังจะวิ่งมาแซงทางซ้ายนะครับมีระบบ
ช่วยขับขี่ต่างๆนะครับแล้วก็จะเริ่มมีรถเนี่ยสื่อสารกับคนขับแล้วก็สื่อสารกับอินฟราสตรัคเจอร์ได้จะมีการติด GPS ติดระบบแอปพลิเคชันนำล่องอยู่ในรถสื่อสารผ่านเพลงก็ย้อนให้ก็เล่นเพลงผ่าน YouTube ได้แล้วใช่ไหมครับบลูทูธได้แล้วนะครับแต่ด้วยความก้าวหน้าของแบตเตอรี่นะครับและโครงสร้างน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ระบบ eDrive เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ที่เป็นรถไฟฟ้าในรูปแบบที่หลากหลายมากมายเลยนะครับเราจะเริ่มเห็นไอตัวแผ่นยืนนะครับเหมือนโน้ตบุ๊กนะครับที่มีล้อมีแบตเตอรี่แล้วก็มีแผ่นยืนอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปยืนก็พาเราวิ่งได้ปัจจุบันที่มีขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยวิ่งได้ประมาณ7กิโลแล้วหนักแค่ประมาณรถประมาณโลเดียวนะครับวิ่งได้เลย7กิโลนะครับหลังๆเราอีกหน่อยเราจะเห็นของกันได้เยอะขึ้นนะครับเราจะเห็นตัวของจักรยานไฟฟ้าเยอะขึ้นนะครับเราจะเห็นตัวของโดรนเยอะขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นถึงอีเล็กทริกเวฮิเคิลอย่างหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่ายานพาหนะไฟฟ้าเนี่ยรูปแบบใหม่ๆเยอะขึ้นเรื่อยๆและหลังจากนั้นที่โดยเฉพาะเทคโนโลยี 5G มาถึงนะครับและให้บริการได้เต็มรูปแบบออโตโนมัสเวฮิเคิลนะครับจะมีบทบาทอย่างมากเลยนะครับพอมีออโตโนมัสเวฮิเคิลเนี่ยความจำเป็นของการใช้รถส่วนตัวก็จะน้อยลงไปอีกนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เราใช้ประโยชน์จากรถ1คันได้แค่ 5% เพราะที่เหลือเราจอดเราซื้อรถมา1คันเราใช้ขับมาทำงานแล้วเราก็จอดเสร็จแล้วขับกลับบ้านมีแค่นั้นครับแต่ถ้ามันมีออโตโนมัสเวฮิเคิลบวกกับคาร์แชร์ริ่งแล้วก็คอนเนคเต็ดนั่นหมายความว่ารถในจังหวะที่มาส่งเราที่ทำงานแล้วเราสามารถให้รถไปวิ่งหาเงินต่อได้โดยเป็นแท็กซี่ได้นะครับและในอนาคตเมื่อมันมีเทคโนโลยีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคนก็จะเริ่มคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องซื้อรถแล้วเพราะรถก็เป็นทรัพย์สินสาธารณะชนิดหนึ่งเราก็ไม่ใช่แค่รถอาจจะเป็นแผ่นกระดานวิ่งได้ที่ผมบอกได้ด้วยนะครับอุปกรณ์ช่วยคนแก่เดินต่างๆที่เป็นรถเป็นการเคลื่อนที่ระดับในช่วง first mile last mile แล้วก็ middle mile เนี่ยก็สามารถเติมเต็มในการเคลื่อนที่ที่มาจากสิ่งที่หาได้จากสาธารณะทั้งหมดนะครับเราจะเริ่มเห็นอย่างชัดเจนในอีก20ปีข้างหน้านะครับผมแล้วก็อีกประมาณปี2038เนี่ยเราจะเห็นรูปแบบ mobility ที่ครบวงจรเลยทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะครับบทบาทของโดรนก็จะเข้ามาช่วยแก้จุดอ่อนของ EV บางส่วนด้วยนะครับเราจะเริ่มเห็นโดรนในการที่จะขนส่งสินค้าและเป็นเวเคิลแบบหนึ่งนะครับเราเคยเห็นเรือเหาะในหนังนะครับเรือเหาะในหนังเนี่ยอนาคตก็จะเป็นจริงได้นะครับผมเคยอ่านข้อมูลหนึ่งคือเขามีความพยายามที่จะสร้างโดรนนะครับเป็นขนาดใหญ่เหมือนเรือเหาะนะครับบินไปที่เทือกเขาฮิมาลัยแล้วก็บินกลับแล้วก็บรรจุคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนเลยเป็นการเหมือนกับเราล่องเรือผ่านทะเลมหาสมุทรนะครับแต่เป็นเรืออากาศแทนนะครับที่เราจะเห็นแบบนั้นนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ใช่อะไรครับผมจะบอกว่าพื้นฐานหลักๆแล้วก็ไม่พ้น4ตัวที่อยู่ข้างล่างนี้ครับเราต้องมีเทคโนโลยีในเรื่องของการขับเคลื่อนที่เป็นมอเตอร์นะครับที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นรถเรือโดรนหรือว่าเครื่องบินที่เป็นใบพัดเนี่ยก็ใช้มอเตอร์นั้นนะครับทุกอย่างก็ต้องใช้แบตเตอรี่นะครับทุกอย่างต้องมีโครงสร้างที่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องเชื่อมต่อกันด้วย connectivity นะครับดังนั้น4เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่มีบทบาทมากในอนาคตนะครับและสำคัญเรื่องนึงคือเราต้องมีมาตรฐานแล้วก็การควบคุมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ต่างทันกันนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะวุ่นวายมากๆเลยนะครับวันนี้เราที่ผมพูดมาทั้ง4ตัวนี้มันก็คือเรื่องของ lightweight structure battery electric device แล้วก็ connectivity นะครับรถไฟฟ้าจะมาเร็วหรือช้ามันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของ1คือมันต้องวิ่งได้เหมาะสมกับการใช้งานจริงๆนะครับช้าครั้งนึงมันควรจะวิ่งได้200กิโลขึ้นไปเหมือนกับรถน้ำมันนะครับมันถึงอยู่ได้ราคามันต้องซื้อได้นะครับที่สำคัญหาซื้อหาซ่อมไม่ยากเปลี่ยนแบตก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ต้องหาที่ชาร์จได้ง่ายเนี่ยครับคือจุดที่ทำให้ EV มันเติบโตได้นะครับโครงสร้างรถเนี่ยมันต้องเบานะครับเดี๋ยววันนี้นักวิจัยจะมีนักวิจัยมาพูดเรื่องนี้เลยครับผมขอพาแบตเตอรี่ก็ต้องมีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยราคาจับต้องได้นะครับต้องมีมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมีที่ชาร์จที่เพียงพอนะครับและที่สำคัญจะต้องมีระบบ intelligent system นะครับจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้ EV มีโอกาสเติบโตได้มากกว่า ICE ครับเพราะว่าเราสามารถออโตเมตมันได้ละเอียดกว่ารถน้ำมันเราสามารถควบคุมการความเร็วรอบของมอเตอร์ได้มากกว่าควบคุมรอบเครื่องยนต์ให้เสถียรนะครับแล้วประสิทธิภาพของการควบคุมทางด้านมอเตอร์โดยใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ย
95% ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าแต่ถ้าเป็นรถยนต์ปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ 20-30% เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะให้รถเนี่ยมันวิ่งโดยอัตโนมัติได้เนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่า1เราจะไม่ถูกแฮกรถนั่นคือว่ารถจะต้องมีระบบไฟวอลที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าเราขับอยู่มีคนปล่อยคลื่นมารบกวนแล้วเอารถเราไปชนชาวบ้านตายแล้วเราก็ผิดใช่ไหมครับอย่างที่สองก็คือต้องมีความเสถียรไม่ใช่ขับเน็ตหลุดดับติดต่อวิ่งต่อไม่ได้อย่างเงี้ยครับมีปัญหาความเร็วในการคิดประมวลผลของรถจะต้องเร็วเทียบเท่าคนนะครับแต่ปัจจุบัน ECU ของคอมพิวเตอร์ยูนิตของประมวลผลเนี่ย CPU ของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เร็วขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับสักวันนึงนะปัจจุบันเนี้ยคนเล่นหมากรุกแพ้คอมพิวเตอร์แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการทำตัวระบบสื่อสารนะครับจะต้องมีความเสถียรด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีแอปพลิเคชันมีความเป็นตัวของระบบขับขี่นะครับต่างๆครับซึ่งตัวเนี้ยเทคโนโลยีบางตัวประเทศเราก็พร้อมบางตัวประเทศเราก็ยังไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นเรื่องของ 5G ยังไม่พร้อม Smart City เรายังไม่มีครอบคลุมนะครับดังนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อยู่ค่อนข้างไกลไปหน่อยนึงแต่ก็เป็นบทบาทที่ทำให้ EV เกิดนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญก็อีกเรื่องนึงคือเราต้องมีมาตรฐานด้วยนะครับเราต้องมีการทดสอบรถไฟฟ้าที่เราทำในประเทศพอให้เรามั่นใจว่ารถมันปลอดภัยนะครับมีมาตรฐานจริงๆนะครับแล้วเราก็ควรจะต้องมีการพัฒนากำลังคนไว้รองรับด้วยเมื่ออุตสาหกรรมเกิดเอโคซิสเต็มใหม่ผมเชื่อว่าเราต้องการคนทางด้านไฟฟ้า IT แบตเตอรี่อะไรเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นเด็กที่จะจบใหม่ในช่วงนี้วิชายานยนต์ก็ควรจะเริ่มลดความสำคัญการสอนเรื่องเครื่องยนต์ไปเป็นเรื่องของไฟฟ้ามากขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดในอนาคตนะครับทางสวช.เองก็จะมีการตั้งสถานีทดสอบแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่สวช.ที่กรุงเทพนะครับเราก็สามารถทดสอบแบตเตอรี่ได้ตั้งแต่เซลล์จนถึงแพ็คเลยนะครับอันนี้เพิ่มเติมนะครับณปัจจุบันก็เห็นว่าในห้องนี้มีผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจอยู่นะครับทางสวช.เรานอกเหนือจากที่เราทำวิจัยเองแล้วเนี่ยเรามีกลไกช่วยเอกชนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับการทำวิจัยร่วมกันนะครับการทดสอบการทำเรื่องการลดภาษี 300% เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับการทำบัญชีนวัตกรรมนะครับการสนับสนุนทุนการศึกษานะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมแบบนี้ครับจัดคอร์สอบรมต่างๆก็จะมีทั้งคอร์สในเชิงเบสิกนะครับซึ่งเบสิกเนี่ยก็อย่างวันนี้เราก็จัดโดยมีกกพ.สปอนเซอร์นะครับก็ไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อหาในเชิงลึกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็อยากให้มีคนมีความตั้งใจในการเรียนรู้ก็จะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับแต่ถ้าลึกมากๆเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะขึ้นไปนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็จะเป็นประเด็นที่ทางผมอยากจะฝากไว้นะครับในปัจจุบันนี้เรามีรถไฟฟ้าที่จดทะเบียนแล้วนะครับอยู่ประมาณแค่ 2,000 คันเท่านั้นเองนะครับรวมมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กๆรถไฟฟ้าด้วยนะครับแต่สิ่งนึงที่เราตื่นเต้นก็คือว่ายอดการจดทะเบียนรถไฟฟ้าในปี61เนี่ยมันเป็น2เท่าของยอดการจดทะเบียนรถของรถของยอดสะสมของการใช้รถไฟฟ้าเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยเรามียอดการเติบโตของการใช้รถไฟฟ้าเพิ่มเป็น2เท่านะครับนั่นหมายความว่าเริ่มมีการตอบสนองการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราก็เชื่อว่ามันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตนะครับแล้ววันนี้ที่เรามาให้มาจัดสัมมนาให้ทางเพื่อนๆทางภาคเหนือฟังเนี่ยก็เพราะว่าเราเชื่อว่าเทคโนโลยีไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เลือกตลาดหรอกครับทุกคนในประเทศไทยต้องได้ใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับดังนั้นก็เลยจะเป็นที่มาของการสัมมนาวันนี้นะครับก็ทีนี้ผมขอขึ้นเวทีให้กับพิธีกรนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณนภวัฒน์นะครับคุณสเกตตอนมาแล้วกันด้วยนะครับ